รับตรงๆว่าจนถึงป่านนี้ก็ยังไม่ได้เตรียมงานแต่งสักนิดเลยแหละค่ะว่าที่เจ้าสาวขมเข้มโอปอปานิสราเพราะเจ้าตัวยังสนุกกับการทำงานก็เลยยังไม่มีเวลาไปเลือกชุดถามการ์ดก็ยังไม่เริ่มพิมพ์อีกด้วยแต่ก็พยายามแวะไปเข้าคอร์สเจ้าสาวที่คลินิกของว่าที่สามีหมอโอ๊คสมิธมาบ้างแล้วแหละค่ะซึ่งสาวโอปอยังบอกอีกว่าไม่ได้ตื่นเต้นกับการที่จะได้ใส่ชุดเจ้าสาวนะคะแต่ตื่นเต้นกับชีวิตหลังจากแต่งงานไปแล้วมากกว่าค่ะปอดันไปตื่นเต้นหลังจากนั้นเช่นเดี๋ยวปอต้องย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วอะเดี๋ยวปอต้องเปลี่ยนนามสกุลแล้วเราจะยังไงหรืออะไรปอตื่นเต้นตรงนั้นตื่นแล้วเราต้องทำกับข้าวไหมวะหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราแบบเครียดแต่ว่าตอนนี้พ่อกับแม่ปอก็พยายามจดสูตรแบบ secret recipe ของบ้านปอพวกต้มผัดแกงทอดที่พ่อแม่ทำให้แต่เด็กแล้วเขาพยายามรื้อฟื้นเราช่วงเนี้ยเพื่อให้เราแสดงฝีมืออย่างเต็มที่ตอนแบบย้ายไปอยู่กับพ่อแม่พี่โอ